รถยนต์ฟอร์มูล่าเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์ลำเฮดเดอร์089-926-1542ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Talk เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไรและก็ตัวถังนะครับพูดคุยกันสดๆครับทาง Speed Channelทูวิชั่น691นะครับแล้วคุณผู้ชมครับก็สามารถที่จะส่งคำถามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราได้3ช่องทางคือทางเว็บไซต์ speedchannel.co.th หรือว่าทาง Facebook Fanpage Speed Channel แล้วก็อีก1ช่องทางครับก็คือ YouTube Speed Channel Official ครับซึ่งทาง YouTube นี่คุณผู้ชมสามารถดูสดแล้วก็ดูรายการย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงครับครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสอินลี่029708000คิดส่งดอกไม้คิดถึงมิสอินลี่นะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับและขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ครับอ่ะไปดูเรื่องราวของแว่นตานะฮะเราไปนำมาใช้แล้วก็บอกว่ามันเวิร์กดีก็เลยเห็นว่าไปขอราคาแล้วก็เผื่อคุณผู้ชมจะได้จับจองเป็นเจ้าของบ้างครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Speed Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับก็บอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio Vani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนดำ
ก็เลยมาเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองเนี่ยใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าใช่ไหมหน้าผมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันจ้ะตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่เนี่ยตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่เพราะแว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็ Giovanni แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับชอบแบบไหนก็จับจองเป็นเจ้าของกันได้ทั้ง2แบบนะครับครับอ่ะทีนี้ไปดูวิดีโอคลิปครับคลิปแรกพาไปดูเรื่องราวของกระบะคันพ่นหมึกได้เหมือนแบบปลาหมึกเลยทีเดียวเขาบอกแซงทางโค้งด้วยเขาถึงบอกว่าทางโค้งห้ามแซงนะถ้าแซงแล้วเป็นยังไงไปดูคลิปนี้กันนะเมืองไทยเนี่ยนะฮะใช่ครับโอ้โหแต่ควันดำจริงนะโคตรเถียงเลยท่อไว้เลยนี่ไงเป็นทางโค้งด้วยไปแล้วไปแล้วแล้วก็เสียอาการเองจีนไปแล้ว อันนี้ทำตัวเองนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรถบรรทุกหรืออะไรทั้งสิ้นเลยแซงทางโค้งไปแล้วก็รถเสียอาการดีไม่ข้ามไปฝั่งนู้นรถสวนมาเยอะข้ามมาดีว่าไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นไปโดนรถพ่วงชนด้วยใช่ทำตัวเองจะรีบไปไหนใช่ครับรถด้วยความคึกขนองนี่เหมือนเส้นในนี่เลยนะเหมือนเส้นทางขึ้นเขาคอตอนตัดยังไม่เสร็จหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจไปแล้วไปแล้วไปแล้วเป็นเขาอ่ะดีไม่กิ้งตกเขาไปเป็นเรื่องเป็นราวอันตรายเห็นไหมความประมาทนิดเดียวส่งผลอย่างถ้าเขาเจ้าของรถเขาย้อนกลับมาดูคลิปนี้ได้ก็คงจะขับช้ากว่านี้นะครับนะอ่ะทีนี้ไปดูเรื่องราวของการลักทรัพย์บ้างครับเห็นว่าขโมยนี่ทำงานง่ายเหลือเกินแล้วก็เร็วด้วยผู้ชมฮะนี่ก็บ้านเราเหมือนกันฮะโทรศัพท์ดูตาดูรถคันที่มาจอดนะครับขับรถเก่งคันนี้มาจอดแล้วก็เดินลงมาฮะนี่มาแบบใจเย็นมากเลยนะมืออาชีพยามวิกาลส่องดูก่อนมีอะไรมั่งงัดยังไงฮะกล้องมันไกลไปนิดนึงนะมือล้วงเข้าไปแล้วใช่ไหมนะกระบะสี่ประตูป่ะฮะหรือแคปหรืองัดมันเสียงงัดตรงช่องแคปนะแล้วก็หยิบอะไรออกมาอ๋อมันมุดเข้าไปเลยโอ้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะตามวันที่ที่กล้องเลยนะวันที่8เดือน3นี่เองนะฮะ
แล้วก็ได้อะไรไปบ้างไม่แน่ใจรายละเอียดไม่มีมาในนี้นะครับเรารู้ว่าเข้าไปลักทรัพย์อ่ะจริงๆแล้วก็เห็นทั้งทะเบียนรถที่ขับมาเห็นทั้งหน้าตาชัดเจนนะไม่น่ารอดนะคนนี้ครับนะครับก็เนี่ยยามวิกาลจริงๆแล้วเราบอกหลายๆครั้งว่าบางทีมันเป็นต้นเหตุของทำให้เกิดเรื่องแบบนี้อย่างเช่นกระเป๋าสมมุติว่าเรามองว่ากระเป๋าใบนี้ไม่มีอะไรมีแต่เสื้อผ้าก็นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกมันล่อตาล่อใจไงคนมิจฉาชีพอ่ะไม่สามารถรู้ได้ว่าในนั้นมีอะไรเขาก็ต้องเอาไว้ก่อนใช่เพราะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้แล้วไม่จำเป็นของในรถเนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะเป็นกระเป๋าหรือเป็นกล่องเป็นถุงอะไรพวกนี้เก็บให้มันเรียบร้อยถ้าเป็นรถเก๋งก็อยู่ในกระฝากระโปรงหลังถ้าเป็นรถปิกอัพก็อาจจะต้องเอาลงไม่ทิ้งไว้ในรถนะครับอย่านึกว่ารถติดฟิล์มแล้วมองไม่เห็นเพราะส่องเข้าไปก็เห็นใช่นะฮะแล้วมันเป็นต้นเหตุทำให้เราเสียทรัพย์โดยที่ไม่ใช่เรื่องบางเรื่องบางทีเอาไปอะกระจกแพงกว่าใช่แพงกว่ากระเป๋าที่อาจจะเป็นกระเป๋าเปล่าๆกระเป๋าเสื้อผ้าแต่ว่ามองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเป๋าที่เป็นลักษณะกระเป๋าถือสุภาพสตรีนะหรือกระเป๋าที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมกระเป๋าเอกสารทรงมันจะเหมือนโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยคนเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็จะเล็งกระเป๋าที่เป็นลักษณะเนี้ยถ้าไม่เป็นทรงสี่เหลี่ยมก็เป็นกระเป๋าถือของสุภาพสตรีใช่ครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ทิ้งไม่ได้ลดก็จะหลีกเลี่ยงปัญหาพวกนี้ช่วยไปได้ในระดับหนึ่งเลยต้องอ่ะทีนี้ไปดูเรื่องราวของการชวนไปทำบุญฮะสปีดชาแนลร่วมกับบริษัทขนส่งครับวันที่18มีนาคมนี้เราชวนกันทำบุญไหว้พระ9วัดบอกแล้วว่าไปเองไม่ได้ต้องไปกับเราเนี่ยนะฮะเพราะไปเองก็ไม่ได้ราคานี้หรอกครับต้องบอกว่าในการเดินทางครั้งนี้นิดนึงเกินไปก่อนเลยบอกราคา999บาทออกเดินทางวันเสาร์ที่18นี้นะครับแล้วก็เดินทางวัดแรกก็ที่เราไปคือวัดพนัญเชิงแล้วก็วัดใหญ่ชัยมงคลวัดมหาธาตุวัดสุวรรณดารามอาหารพอ4วัดปุ๊บก็พักเที่ยงทานร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผักหวานโอ้ไปอยุธยาไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือก็ไปไม่ถึงนะกินก๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จต่อด้วยมีซื้อของฝากที่ร้านโรตีบางหมัดนะครับแล้วก็เริ่มวัดที่5ก็คือวัดพระศรีสันเพชรวัดหน้าพระเมรุนะครับวัดพระนอนวัดโลกกะสุริยะธารามวัดพระนอนวัดพุทธสวรรค์แล้วก็ตบด้วยวัดชัยวัฒนารามแล้วก็จุดท้ายเนี่ยมีแถมวัดท่าการร้องเลยถ้าเวลาพอนะถ้าเวลาไม่พอเราก็จะเข้าไปทานอาหารมื้อเย็นกันที่ร้านเรือนไทยกุ้งเผาไปร้านอาหารแล้วจริงเราจัดอาหารมีเป็นเซตไว้ให้แล้วนะครับอาหารนี่ครบทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครจะทานกุ้งเผาย้ำว่าเป็นบิ๊กไซส์นะก็สามารถสั่งเพิ่มเติมจองเข้ามาตั้งแต่แรกได้ในมูลค่าตัวละ1,500บาทนะครับเป็นกุ้งบิ๊กไซส์คือถ้าไปซื้อกินเองอ่ะไม่ได้ราคานี้ตัวพันกว่าบาทใช่เพราะฉะนั้นเราเดินทางด้วยรถปรับอากาศบขสรุ่นใหม่นะครับที่เป็น VIP VIP เลยเพราะนั้นเอารถมาจอดที่ Space Channel แล้วก็ร่วมเดินทางไปกับเราสนใจรีบสมัครเข้ามาที่เบอร์0836062072แล้วก็0802717415นะครับตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะครับรีบสมัครเข้ามานะครับครับไปดูสปอตกันครับSpeed Channel ร่วมกับบขส.เอาบุญมาฝากเชิญชวนพี่น้องของเพื่อนร่วมทริปพิเศษไหว้พระ9วัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตราบรื่นรุ่งเรืองในปีไก่ทองพระพระนอนองค์ใหญ่และเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อลบล้างคำแก้บนอิ่มน้ำสำราญกับอาหารรสๆที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานต้นตำรับเมืองอยุธยาตามด้วยมื้อเย็นที่ร้านเรือนไทยกุ้งเผาท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำพิเศษกุ้งแม่น้ำบิ๊กไซส์ในราคาตัวละ500บาทถ้าสมัครเพียงท่านละ999บาทเท่านั้นรวมเดินทางสั่งสมบุญวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้สำรองที่นั่งโทร080-282-7415 080-271-7415 083-606-2075ก่อนวันที่15มีนาคมนี้นะครับงานนี้รับจำนวนจำกัดนะครับ